ัยการอุทธรณ์คดีลุงพลตัดไม้จากโทษรอลงอาญาเป็นจำคุกอัยการศาลสูงนะครับจังหวัดมุกดาหารอุทธรณ์คดีลุงพลตัดไม้จากโทษรอลงอาญาเป็นจำคุกเหตุไม่มีท่าทีจะสำนึกผิดและยังต่อสู้คดีในชั้นศาลคดีป่าไม้ลุงพลยังไม่จบอัยการศาลสูงจังหวัดมุกดาหารยื่นอุทธรณ์คดีร่วมกันทำไม้หวงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นความผิดตามพ.ร.บ.ป่าไม้2484มาตรา11และร่วมกันทำไม้หวงห้ามในเขตป่าสงวนแห่งชาติอันเป็นความผิดตามพ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ2507มาตรา14โดยนะครับอุทธรณ์จากโทษรอลงอาญาเป็นจำคุกจากกรณีเมื่อวันที่21เมษายน2565ศาลมุกดาหารได้อ่านคำพิพากษาศาลชั้นต้นเกี่ยวกับนายชัยพลวิภาหรือลุงพลและนายธีรพงษ์สงวนนามสกุลและนายนิคมสงวนนามสกุล2ยูทูบเบอร์ถูกดำเนินคดีในข้อหาในความผิดร่วมกันทำไม้หวงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นความผิดตามพ.ร.บ.ป่าไม้2484มาตรา11ร่วมกันทำไม้หวงห้ามในเขตป่าสงวนแห่งชาติอันเป็นความผิดตามพ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ2507นะครับมาตรา14จากนั้นเมื่อเวลา 10:30 นของวันที่21เมษายน65ศาลพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยที่1มีกำหนด2ปี3เดือนปรับ 45,000 บาทจำคุกจำเลยที่2และที่3มีกำหนด1ปีปรับคนละ 20,000 บาทให้จำเลยที่1ชดใช้ค่าเสียหายกรมป่าไม้เป็นจำนวนเงิน 23,054 บาทโทษจำคุกให้รอลงอาญาไว้2ปีรวมทั้งรื้อถอนพยานาคภายใน30วันซึ่งต่อมาได้มีการย้ายออกตามคำสั่งของศาลโดยคดีนี้ดูท่าว่าจะจบลงที่ศาลชั้นต้นไปแล้วแต่เมื่อวันที่27ตุลาคม65ทางอัยการสูงจังหวัดมุกดาหารได้เปิดเผยกับสื่อข่าวหลังจากได้มีการไลฟ์สดของนายชัยพลวิภาเมื่อวันที่26ตุลาว่าตนเองได้รับหนังสือแจ้งจากศาลว่าตนเองได้ถูกนะครับอุทธรณ์เกี่ยวกับคดีป่าไม้1คดีโดยเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวผู้สื่อข่าวได้สอบถามไปยังอัยการสูงจังหวัดมุกดาหารซึ่งนางสาวณฤมลวิเชียรเสนอัยการศาลสูงจังหวัดมุกดาหารเปิดเผยเบื้องต้นว่าได้ยื่นอุทธรณ์ในคดีชัยพลพร้อมพวกอีก2คนในคดีความผิดร่วมกันทำไม้หวงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นความผิดตามพ.ร.บ.ป่าไม้2484มาตรา11ร่วมกันทำไม้หวงห้ามในเขตป่าสงวนแห่งชาติอันเป็นความผิดตามพ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ2507นะครับมาตรา14จริงเนื่องจากว่าจำเลยไม่สำนึกผิดและยังต่อสู้คดีในชั้นศาลซึ่งทางอัยการศาลสูงจังหวัดมุกดาหารได้ยื่นอุทธรณ์คดีตั้งแต่วันที่18ตุลาคม65ที่ผ่านมาโดยยื่นในส่วนนะโดยยื่นในส่วนในการสั่งรอลงอาญาให้เป็นโทษจำคุกส่วนเรื่องของรายละเอียดนั้นต้องให้ทางโฆษกสำนักอัยการสูงสุดเป็นผู้แถลงอีกครั้งเพราะในส่วนของอัยการศาลสูงจังหวัดมุกดาหารขอให้ข้อมูลได้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคดีนะครับที่ลุงพลหรือคุณชัยพลวิภาลุงพลของเราเนี่ยนะครับโดนนะครับในข้อหาที่บุกรุกป่าสงวนนะครับก็เป็นความคืบหน้านะครับมีอะไรคืบหน้าหรือมีข่าวอะไรอัปเดตเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆครับ